มุนกรอบหมุนหมุนอีกแล้วหมุนแล้ววันนี้พาฉันมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเธอครั้งนี้ที่จะมาเนี่ยนะเริ่มต้นที่แขกรับเชิญก่อนใครใครใครอีปริกหล่อนต้องเรียกอย่าเข้าไปทำไมอ่ะเราต้องเป็นคนมีมารยาทเอาหรอเราจะเข้าไปก่อนไม่ได้เอาหรอเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่มีมารยาทได้ได้เราไม่เข้าก็ได้แม่แอลแม่แอลอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แม่นี่ไม่ใช่แม่นี่คือน้องแอลนะน้องแอลเหรอทำไมหน้าเด็กขนาดนี้ใช่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่แม่แอลตัวจริงเหรอคะแม่คุณแม่ลูกค้าช่วยด้วยเพชรเข้าตาคุณแม่อีกแล้วว่าแค่เพชรเลยพระอาทิตย์ด้วยเรียกน้องแอลสี่ห้าสี่สามสองเพื่อนแอลจิ๊บเธอนี่มาไม่เข้าปิดประตูให้เขาเลยใช่ไหมคนมีมารยาทต้องปิดให้เรียบร้อยใช่ไหมนี่ตั้งแต่ถ่ายรายการด้วยกันมาเป็นครั้งแรกเลยที่คุณปิดประตูแหมมาทำแบบขอกำไรได้ไหมคะเจ๊ก็แบบถ้าเกิดเอากำไรไปแล้วสร้อยคอขอด้วยนะคะอันนี้อาจารย์เป็นหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่าสลับกันนะคะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วดีใจมากเลยค่ะที่ยังเป็นเสียงอยู่อ่ะยังมีงงยังงงคือต้องบอกนี่ค่ะตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยลักษณะของบ้านทราบว่าการซื้อบ้าน4หลังเนาะเป็นลักษณะตัว U เปรียบเสมือนทุนทรัพย์ถือว่าดีเราไม่ได้ซื้อแถบเดียวงั้นเราซื้อแบบตัว U ถือว่ารับทรัพย์แน่นอนนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วในเลขที่บ้านถือว่าดีตัวเลข65หรือ66ด้านหน้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนอยู่แล้วมีความสุขอำนาจบารมี18คือการเก็บทรัพย์เลข1คือคนเลข8คือแบกเท่ากับแบกถุงทรัพย์อยู่ตลอดเวลาตัวเลขเนี่ยถือว่าดีกูงงทําบ้านนี้มีอันนึงมีตรงนั้นอีกอันนึงอ่ะเป็นไรมั้ยมันตีกันมั้ยแย่งทรัพย์กันมั้ยหรือยังไงจริงๆต้องแยก2ประเด็นเนาะฝั่งนี้คือโต๊ะอาหารนะคะอันนี้ถือว่าดีเลิศนะครับเป็นความลงตัวเนื่องจากว่าลักษณะของช่อเนี่ยเป็นพวงองุ่นแล้วก็เป็นเหมือนกับรังผึ้งอ่ะนี่แม่อยู่วงการพูดถึงบทบาทมากี่ปีแล้วคะอยู่ตั้งแต่อายุ1840กว่าปีใช่แต่หนูยังไม่เกิดเลยมั้งโดยส่วนใหญ่บทที่ได้รับเนี่ยเป็นบทร้ายหรือเป็นบทตอนแรกก็เป็นนางเอกแต่ตัวเองไม่เคยคิดว่าเป็นนางเอกค่ะตัวเองคิดว่าเป็นตัวเอกตัวนึงเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะเป็นนางเอกคู่กันค่ะแต่เราเนี่ยมักจะตายเป็นบทที่ส่งให้อีกคนนึงอยู่อะไรตลอดแต่เราก็เลยประมาณนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองเล่นเป็นตัวเอกมากกว่าตอนหลังก็เห็นความจริงมั้งคงเป็นร้ายหน่อยก็เริ่มร้ายบทมันถึงพลิกถึงขิงต่อไปก็เริ่มเป็นอีแลต่อมาก็เป็นอีปริกพอไปถึงปั๊บก็ทำตัววันนี้ฉากเลิฟซีนนะอ่ะพอเขาบอกมาพี่หนูรักพี่จังเลยเอาสิพี่หนูรักพี่จังเลยอ่ะเขาพูดอะไรมาก็พูดไปเขาต้องไปพากค่ะก็คือไม่ใช่เสียงเราด้วยไม่ใช่เสียงเราก็คือมีคนพากบทตลอดเวลาอย่างเช่นบอกให้อาจารย์แบบขยับไปทางซ้ายหน่อยแล้วก็บอกหันคนข้างๆว่ารักนะคะไม่รักคนนี้ไม่ได้คุณเป็นนักแสดงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยประเภทแบบใครร้องไห้ไม่ได้ก็จะมียาหยอดตาแบบของเมืองนอกพอหยอดแล้วแสบทีเดียวไม่เอาเลยแสบแล้วแบบน้ำตาไหลไม่หยุดคุณแม่แสดงดิฉันโดนหลอกสิคะท่านผู้ชมมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็บอกถ้าเกิดอยากร้องไห้เอายาหมองใต้โอ้คุณแม่ไม่มันก็จริงด้วยจริงเหรอเรื่องแรกแม่ก็เอาเย็นเย็นแหละยาหมองไปที่ไหนแล้วแม่เอาหอมแดงหอมแดงหลับตาลืมไปใช่แสบมากต้องมาเข็ดเลยบอกไม่เอาแล้วนมกระชายเคยได้ยินไหมคะกระชายมีนมเหรอคะกระชายกระชายเพศหญิงเหรอคะบอกแล้วลูกกระชายมีหลายสายพันธุ์ไหมคะ